ของที่สำคัญของแดนมาร์กที่ชื่อว่านางเงือกน้อยค่ะตามมาค่ะบรรยากาศดีมากเลยฝนไม่ตกแบบก็ดีตรงนี้ก็เป็นริมอ่าวกรุงโคเปนเฮเกนนะคะมีสวนสาธารณะที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะอ้าวรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินชาวแดนมาร์กค่ะชื่อนายเอ็ดวาร์ดอีเล็กซ์นตามคำสั่งจ้างของนายคาร์ล จาคอบสันบุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาสเปอร์สและแล้วเสร็จถูกนำไปติดตั้งไว้ที่นี่นะคะเมื่อวันที่23สิงหาคศ1913ค่ะนางเงือกน้อยของพวกเรานี่เคยเดินทางไปประเทศจีนมาแล้วนะคะไปโชว์ตัวในงาน Expo 2010อะค่ะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเป็นเวลาถึง6เดือนเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแดนมาร์กอะค่ะเดนลิลเฮาฟูภาษาเดนมาร์กค่ะแฮนส์คริสเตียนอาร์เนสันเป็นคนแต่งเทพนิยายเรื่องนี้ค่ะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเงือกน้อยกอยใจของพวกเราที่ใครๆก็อยากชมอยากไปนั่งข้างๆนางจังเลยค่ะแต่กลัวว่าใครๆจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครงั้นขอชมชมนางอย่างเดียวกับแล้วกันนะคะที่ติดกันกับที่ตรงนางเงือกน้อยอะค่ะจะเป็นที่จอดเรือถ้ามองไปไกลนู่นก็จะเห็นเป็นเรือใหญ่ที่นำนักท่องเที่ยวมาจากประเทศอื่นค่ะไม่ได้ค่ะเห็นเรือรำใหญ่ๆแล้วเราต้องตามไปดูค่ะตามมาค่ะThank you.
โอ้โหวันนี้ครูต่องคิดว่าครูต่องโชคดีนะคะเจอเรือลำใหญ่ๆจอดต่อท้ากันอยู่ตรงนี้ทั้ง3ลำเลยค่ะเขาพานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศเดนมาร์กเหมือนในหนังเรื่องไททานิคเลยครูต่องนึกว่าตัวเองเป็นโรตามหาแจกซะอีกแน่ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของเดนมาร์กค่ะบรรยากาศดีเหมาะสมกับการมาพักผ่อนหย่อนใจค่ะสมควรแล้วล่ะค่ะที่เมืองโคเปนเฮเกนเคยโดนโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอะค่ะขอบอกว่าดีใจที่ได้มาเยือนค่ะ